ีผ้าอนามัยในฐานะที่เป็นเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยในขณะที่มีสินค้าแบบถุงยางอนามัยอย่างเงี้ยไม่เก็บภาษีนี่คือกรณีของออสเตรเลียนะคะก็มีการรณรงค์กันในอินเดียก็มีการรณรงค์ว่าเฮ้ยผ้าอนามัยมันควรจะเป็นของฟรีไหมมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบหนักหนาสาหัสสำหรับผู้หญิงและโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้หญิงหลายๆคนนะผ้าอนามัยมันแพงมากและโดยเฉพาะครอบครัวที่ฐานะยากจนถ้าคุณไม่มีเงินจะกินข้าวอ่ะคุณจะมีเงินซื้อผ้าอนามัยไหมแล้วไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศที่ยากจนนะคะประเทศแบบอังกฤษประเทศแบบสกอตแลนด์มีปัญหาเรื่องนี้หนักมากเหมือนกันสกอตแลนด์ค่ะกำลังจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นโครงการร่วมกับธุรกิจเพื่อองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง Community Food Initiative ค่ะว่าเราอยากจะจัดหาผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงที่รายได้ต่ำเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น period poverty นะคะ period ก็คือประจำเดือนความยากจนในเรื่องประจำเดือนแล้วคุณผู้ชมนึกไม่ออกคนมันจนขนาดไม่มีผ้าอนามัยใช้จนยังไง BBC เขาไปสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงหลายๆคนในอังกฤษที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเด็กผู้หญิงอายุ14 15 10 30 4 15ที่มีประจำเดือนจำนวนมากไม่ได้ไปโรงเรียนในช่วงที่ตัวเองมีประจำเดือนนะคะคุณผู้ชมแล้วครูก็แบบทำไมหนูไม่มาโรงเรียนล่ะลูกทำไมทุกๆ เดือนเนี่ยหนูจะต้องขาดเรียนแบบ3วัน5วัน7วันแล้วสุดท้ายก็พบว่าเด็กอ่ะเป็นประจำเดือนแล้วออกจากบ้านไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยแล้วบางคนก็บอกว่าก็หนูเป็นเมนนะคะแล้วหนูก็เลยต้องเอาถุงเท้าคุณผู้ชมบอกว่าเอาถุงเท้าอ่ะมาซับแทนผ้าอนามัยบางคนก็ต้องเอาทิชชู่มาพันกันเยอะๆๆแล้วก็เอาไปแปะติดกางเกงในบางคนถึงขั้นใช้หนังสือพิมพ์แล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะประเทศแบบอังกฤษกับสกอตแลนด์เนี่ยคนมันจนกันขนาดนั้นเลยเหรอองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมอย่างCommunity Food Initiative เขาบอกว่าปีหนึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยที่เราทำแบงค์ฟู้ดแบงค์หรือว่าธนาคารอาหารน่ะมีคนเนี่ยมารับอาหารฟรีจากเราอ่ะเกือบ 200,000 คนเกือบ 200,000 คนแล้วคนเหล่านี้เมื่อไม่มีเงินซื้ออาหารนะคุณคิดเหรอว่าเขาจะมีเงินซื้อผ้าอนามัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มทำตอนนี้คือนอกจากเราให้อาหารแล้วเราต้องจัดหาผ้าอนามัยฟรีนะคะให้กับครอบครัวเหล่านี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ